ค่ะน้องๆเรามาขึ้นบทมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมน้องๆเนี่ยเคยพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในบทก่อนจำได้ป่ะซึ่งในบทนี้เราจะได้นำสมบัติของเส้นขนานความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมฟังไว้นะที่เรียนไปแล้วนะและความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมมาให้เหตุผลเกี่ยวกับวงกลมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่แม่นเรื่องเก่ากลับไปทวนด้วยนะคะต้องใช้ต่อนะวิชาคณิตศาสตร์อะความรู้มันต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนไม่แม่นเราต้องรีบอุดนะต้องรีบเสริมให้มันแม่นเหมือนสร้างตึกอะต้องรีบเสริมฐานให้มันแน่นยิ่งใครจะไปเรียนเลขต่อในม.ปลายอะยิ่งต้องแน่นเลยนะเพราะว่าพื้นฐานหลายๆอย่างมาจากตอนนี้นี่แหละอ่ะทีนี้มาทำกิจกรรมบ้างดีกว่ามุมในครึ่งวงกลมอ่ะพี่ให้น้องๆลองทำกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งเขาบอกให้สร้างวงกลมรัศมีต่างๆอย่างน้อย3วงที่สร้างเลยมีวงเวียนนะใช้วงเวียนกันเป็นใช่ป่ะมีเข็มฝั่งนึงไอ้วงเวียนที่มันเป็นเข็ม2ฝั่งอย่าไปใช้นะอันนั้นใช้ตอนโตเข็มฝั่งนึงแล้วก็ไอ้ดีสองอีกฝั่งจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไหนก็สุดจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นเขาบอกให้สร้าง3วงใช่ป่ะรัศมีต่างกันอันแรกพี่กลางประมาณนี้นะไม่ต้องวัดก็ได้ว่าเท่าไหร่เอากะกะให้มันพอดีก็พอละจิ้มลงไปวาดเลยไม่ค่อยชัดเนาะเห็นไหมอ่ะเห็นนะโอเคยังเห็นอยู่น้องก็วาดเลยของน้องน้องเตรียมวงเวียนด้วยหรือเปล่าเตรียมมานะครึ่งวงกลมวงเวียนไม้โปนะใช้ให้เป็นนะพี่แนะนำว่าไม้โปอ่ะดีกว่าครึ่งวงกลมแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ครึ่งวงกลมอ่ะวงที่หนึ่งวงที่สองพี่กลางมันออกมานิดนึงวงเวียนไม่ค่อยดีเลยว่ะอันนี้ของใครที่มันเป็นไส้ดินสออันใหญ่ๆเราให้แหลมนะน้องอันนี้มันเป็นไส้อันเล็กๆไงอันที่ไส้อันใหญ่ๆที่มันต้องใช้กระดาษทรายอ่ะเราให้แหลมนะอ่ะอีกวงพี่หุบลงมานี่เดียวไม่ตรงนี้เห็นป่าววงกลางใหญ่สุดวงไส้เล็กสุดนะยังไงก็ได้นะน้องอ่ะแล้วแต่เลยอ่ะเขาบอกให้สร้างวงกลมมีรัศมีต่างๆกันอย่างน้อย3วงข้อ1พานข้อ2สร้างมุมในครึ่งวงกลมของแต่ละวงเขาให้สร้างมุมในครึ่งวงกลมอ่ะยังจำนิยามของมุมในครึ่งวงกลมได้เปล่ามุมในครึ่งวงกลมคือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้ง2ของมุมผ่านจุดปลายทั้ง2ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้น1อ่ะมีคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นมาแปลว่าเราต้องหาเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนเอาเลยพี่ใช้อันนี้นะเส้นผ่านศูนย์กลางหาไม่ยากก็แค่ทำไมลากผ่านจุดศูนย์กลางอ่ะไปตัดวงกลมเลยให้อยู่ตรงนี้แล้วกันฟืดพี่ลากให้มันออกมาข้างนอกแล้วจะได้เห็นชัดๆเห็นปะยังเห็นเส้นวงกลมเนาะอันนี้เอาเอียงฝั่งนี้บ้างลากให้ผ่านในจุดรูเข็มตรงกลางอ่ะฟืดจริงๆถ้าใครจะใช้พวกเหรียญอะไรพวกนี้วาดได้นะแต่ว่าระวังตรงที่ว่ามันจะไม่มีรูตรงกลางอ่ะมันจะไม่มีจุดศูนย์กลางอ่ะเนี่ยเห็นจุดศูนย์กลางปะมองในจอไม่น่าจะเห็นจริงๆคือมันมีรูที่เข็มเจาะลงไปอ่ะน้องพยายามใช้วงเวียนแล้วกันอย่าใช้แก้วน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะไม่มีจุดศูนย์กลางอ่ะอันสุดท้ายตรงบ้างแล้วกันจุดศูนย์กลางอยู่นี่นะฟืดแล้วก็สร้างมุมเลยเลือกจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นส่วนโค้งแล้วก็จุดมาเลยอ่ะพี่เลือกจุดนี้แล้วก็ลากตัดเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นจุดตัดของส่วนโค้งกับเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะพี่จะลากให้มันยาวๆหน่อยนะจริงๆเส้นผ่านศูนย์กลางมันควรจะจบที่วงกลมนะแต่ว่าให้น้องเห็นชัดๆแล้วกันเนี่ยตรงนี้จริงๆควรจะจบตรงนี้เนาะแต่พี่กลัวมันไม่เห็นอ่ะฟืดน้องทำไปด้วยนะสนุกๆวาดรูปฟืบเดี๋ยวอันต่อไปพี่จะไม่วาดหัวลูกศรนะมันแค่อยู่ในนิยามแต่จริงๆก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เกี่ยวกับที่เราจะเรียนกันลากมันเลยฟืดลากมันเลยฟืดแล้วก็วงสุดท้ายข้างล่างมั้งที่เลิกจุดตรงนี้ฟืดก็มือพี่น่าเกลียดไหมมีกำไรเหมือนคนแก่ฟืดได้ละ
บอกสร้างมุมในครึ่งวงกลมแต่ละวงพี่สร้างละต่อไปวัดขนาดมุมในครึ่งวงกลมแต่ละวงวัดขนาดใช้อะไรวัดพี่ไม่มีไม้โปรแต่พี่แนะนำให้น้องใช้ไม้โปรนะหรืออ่ะถ้าไม่มีก็ใช้ครึ่งวงกลมดีที่สุดคือแบบใสๆอ่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะมาดูวัดยังไงเอาจุดศูนย์กลางสมมติอ่ะพี่เอาตรงกลางก่อนแล้วกันง่ายสุดมุมนี้ใช่ไหมที่เราต้องการจะวัดเอาด้านหนึ่งของมุมที่เราจะวัดอ่ะพี่เลือกด้านเนี้ยทาบไปกับตรงนี้แล้วให้จุดเห็นป่ะมุมมันขึ้นมาอย่างนี้ให้ตรงเนี้ยให้เส้นแดงจุดแดงเนี้ยอยู่ที่มุมแล้วก็ให้เส้นอีกด้านของมุมอ่ะแขนของมุมอ่ะอยู่ตรงกับไอ้เจ้าตัวเนี้ยตรงตรงเนี้ยโอเคนะมาดูพอดีเลยตรงที่อะไร90พอดีเลยเห็นป่ะเมื่อกี้วางไม่ออกอ่ะ90พอดีนี่แปลว่ามันเป็นมุมฉากพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะเอามารูปเล็กบ้างสึบถ้าของใครที่มันเป็นทึบทางอันอะแล้วมองไม่เห็นนะน้องก็ลากเส้นต่อไปยาวๆเลยก็ได้หรือถ้าใช้แบบใสไงแบบใสจะดีตรงที่ขอโทษค่ะยังไงมันก็จะมองเห็นอันนี้ก็เลยมาตรงที่90เหมือนกันเลยก็มุมฉากอันนี้อะสุดท้ายล่ะมาตรงที่90เหมือนกันเลยไหมใช่ก็เป็นมุมฉากเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเริ่มสันนิษฐานอะไรบางอย่างได้เปล่าเอ๊ะทำไมมุมฉากเยอะจังเขาบอกว่าน้องๆคิดว่ามุมในครึ่งวงกลมใดๆขนาดอะจะเท่าไหร่เมื่อกี้เราได้90ถูกไหม3อันเลยงั้นพี่สันนิษฐานว่ามันต้องเป็น90องศาแล้วกันเราไปดูกันว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงน้องๆคาดการณ์ว่ามุมในครึ่งวงกลมใดๆมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากหรือไม่พี่คาดการณ์ให้แล้วแปลว่ามันน่าจะจริงถูกป่ะงั้นเราต้องมาพิสูจน์กันว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากมาเริ่มกันเลยยังจำการพิสูจน์ได้ใช่ไหมเขาเริ่มด้วยที่กำหนดให้มีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเขาบอกว่าจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ ABC เป็นมุมในครึ่งวงกลมมุมนี้ในครึ่งวงกลมต้องการพิสูจน์ว่า ABC มุม ABC มีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากมาทำกันเลยเดี๋ยวพี่จดตามพี่นะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างมาเลยพิสูจน์เขียนคำว่าพิสูจน์เริ่มมันเลยลาก BO เขาลากมาให้แล้วเดี๋ยวพี่เก็บรูปนะน้องดูไปเรื่อยๆนะถ้ามีอะไรให้ชี้เดี๋ยวพี่จะเอารูปขึ้นมาดูใหม่น้องจดตามนะพยายามทำความเข้าใจไปด้วยนะมันไม่โฟกัสล่ะโอเคพิสูจน์เขาบอกให้ลาก BO เขาลากมาให้แล้วดีมากเลยต่อมาเขาบอกว่าเนื่องจากอุ้ยโทษลายมือน่าเกลียดมากเลยเนื่องจาก AO เท่ากับ BO เท่ากับ CO ทำไมถึงเท่ากันเพราะอะไรอย่าลืมการให้เหตุผลชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการให้เหตุผลเพราะฉะนั้นน้องจะเขียนอะไรลงไปอ่ะน้องต้องรู้เหตุผลของมันถูกป่ะเนื่องจาก AO เท่ากับ BO เท่ากับ CO เพราะรัศมีของวงกลมถูกไหมมันเป็นรัศมีเหมือนกันอุ้ยโทษค่ะเขียนตกจุ๊บๆๆของวงกลมเพราะว่ามันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันมันจะยาวเท่ากันเนื่องอะไรล่ะเนี่ยลืมคำว่าจากโอเคนะต่อมาพอเรารู้อย่างนี้เราจะรู้อะไรอีกกลับมาดูรูป AO BO CO ยาวเท่ากันจุ๊บ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 สังเกตเห็นสามเหลี่ยมนี้ป่ะกับอันนี้ป่ะมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นสามเหลี่ยม AOBและสามเหลี่ยม COB เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะอะไรนะมีด้านประกอบเห็นว่ามีด้านประกอบซึ่งเป็นรัศมีมันยาวเท่ากันไงมีด้านประกอบยาวเท่ากันหนึ่งคู่ไงก็คือสองด้านพี่เขียนสั้นๆนะมีด้านประกอบยาวเท่ากันเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกทีแหละว่าเส้นทางการพิสูจน์ของเราเป็นยังไงแต่อันนี้จดตามไปก่อน
ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นหน้าจั่วเราจะรู้อะไรได้อีกสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนอกจากจะมีด้านประกอบมุมฉากโทษค่ะด้านประกอบมุมยอดเนี่ยยาวเท่ากันแล้วมีอย่างนึงที่เท่ากันมุมตรงนี้เท่ากับมุมตรงนี้และอันนี้ก็เท่ากับอันนี้เห็นปะเขียนเลยว่าจะได้พี่ขอย้ายชิดมาฝั่งซ้ายสุดนะจริงๆมันควรจะยาวลงมาตามเนี่ยแต่มันกลัวเขียนไม่พอพี่จะชิดซ้ายนะจะได้BAO คือมุมไหนมุมข้างล่างซ้ายใช่ป่ะจะเท่ากับ ABO คือมุมที่พี่วาดให้ดูเมื่อกี้และอะไรอีกคู่หนึ่ง BCO จะเท่ากับ CBO เพราะเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคเนาะเข้าใจเนาะพอเรารู้แล้วว่ามุมอ่ะนั้นเป็นเท่านี้เป็นเท่ากันกลับมาดูที่รูปใหม่พี่ถามนิดนึงมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างคิดไว้นะ180ถูกป่ะมุมภายในรูปสามเหลี่ยม180ตอนนี้เหมือนเรามี2รูปถูกไหมมีอันนี้บ้างอ่ะเอารูปใหญ่เลยก็ได้มีเหมือนมี A B O ตรงนี้กับอันนี้ใช่ป่ะมี2รูปมี ABO กับ BCO รูปละ180งั้นมุมภายในของอันเนี้ยนี่บวกกับนี่ต้องได้เท่าไหร่บวกกันได้360แต่ทำไมแต่ไอ้ตรงกลางอ่ะมันเป็นมุมตรงไปแล้ว1ถูกไหมลบอีก180จะเท่ากับ180 180คืออะไรนะคือไอ้มุมของเราเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะมาบวกกันคืออันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้ไงก็คือBAO บวก ABO บวก BCO บวก CBO เท่ากับอะไรนะ180เพราะว่าเขียนสั้นๆง่ายๆว่ามุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเสร็จแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า BAO เท่ากับ ABO ถูกป่ะงั้นBAO กับ ABO พี่รวมเป็น2 ABO เลยละกันอันนี้ก็เช่นเดียวกัน BCO รวมกับ CBO ได้2 CBO เท่ากับ180ที่เหตุผลก็คือแทนมุมที่ขนาดเท่ากันเห็นป่ะถ้าจะให้ง่ายเนี่ยพี่แนะนำให้เขียนเป็นข้อเลยก็ได้1 2 3 4 5ก็ได้คืออันเนี้ยน้องก็เขียนว่าเหตุผลก็คือข้อ3เนี่ยเห็นว่ามุมมันเท่ากันอย่างนั้นก็ได้ได้หมดแล้วแต่นะว่าอาจารย์ที่โรงเรียนน้องยังไงต่อมาจับ2หารตลอดเหลือเป็น ABO บวก CBO เท่ากับ90องศาเหตุผลคือสมบัติการเท่ากันของสมการปกติเลยสมบัติ if การเท่ากันเป็นข้อ6โอเคป่ะขึ้นแผ่นใหม่นะจดตามนะจดสวยๆกว่านี้นะพอเรารู้แล้วว่า ABO บวก CBO ได้90กลับมาดูในรูปซิ ABO กับ CBO มันคืออะไร ABO CBO เอ้ยมันคือมุมนี้นี่นะมุมที่เราต้องการหาเลยป่ะใช่ไหมก็คือจะรวมกันได้ ABC งั้นบรรทัดที่7ของเราข้อ7 ABO บวก CBO ได้ ABC ได้90องศาอ่ะนี่ไงคำตอบเสร็จละสรุปเลยว่านั่นคือ ABC มีขนาดตอบตามที่เขาต้องการพิสูจน์อ่ะมันทันเนี้ยสรุปตามเป๊ะเลยมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากหรือ1มุมฉากนั่นเองโอเคป่ะแค่นี้เองไหนมาดูขั้นตอนการพิสูจน์ของเราสิอ่ะพี่วาดให้ใหม่แล้วกันเมื่อกี้นะสมมติพี่วาดคร่าวๆนะมีสามเหลี่ยมมารูปหนึ่งส่วนศูนย์กลางอยู่นี่เน่ามากเลยไม่เป็นไรนะแล้วก็มีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งตรงนี้ชื่อ A ตรงกลางชื่อ O นี่ B นี่ C เริ่มมาเราทำอะไรนะเราเพิ่มเส้นนี้เราเพิ่ม BO พอเพิ่ม BO ดูที่อะไรรัศมีเท่ากันเพราะฉะนั้น ABO
และฟังดูเร็วนะจะได้คิดเองทันนะก่อนจะทำทุกข้อให้เหมือนคิดเส้นทางเลยว่าจะไปถึงคำตอบยังไงในหัวแล้วค่อยๆมาแยกคิดค่อยๆหาเหตุผลให้มันโอเคป่ะเอ๊นี่ไงได้ละหน้าจั่ว ABO หน้าจั่ว BCO ก็หน้าจั่วพอหน้าจั่วปุ๊บรู้อะไรมุมที่ฐานเท่ากันนี่เท่ากับนี่และนี่เท่ากับนี่พอได้มุมที่ฐานแล้วอะไรอีกมุมภายในสามเหลี่ยมตอนนี้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมบวกกันได้อะไร180มุมภายในรูปงั้นมุม A บวกมุม B แล้วก็บวกมุม C แล้วบวกมุม B ของอีกฝั่งก็จะได้180ตามแบบที่เราทำเมื่อกี้เลยพอได้มาแล้วบวกกัน4มุมอย่าลืมว่าไอ้2อันนี้มันเท่ากันรวมกันได้ก็เป็น2ABO บวก2 CBO เห็นป่ะ2อันนี้อันนี้กับอันนี้2รอบอันนี้กับอันนี้2รอบบวกกันได้180หารเหลือรอบเดียวจะได้อันนี้ทั้งอันเนี่ยเป็น90อันนี้แหละคือเส้นทางในหัวที่เราต้องคิดให้ได้ก่อนที่จะไปพิสูจน์นึกออกมั้ยเหมือนเราต้องมีจุดหมายปลายทางก่อนป่ะถึงจะหาเส้นทางไปได้นี่คือสิ่งที่น้องต้องคิดให้ได้ก่อนทุกข้อก่อนที่จะหยิบปากกาทําถ้าคิดไม่ได้อย่าหยิบปากกาขึ้นมาทําลบกันเหนื่อยเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นทุกข้อในโจทย์ต่อไปนี้พี่จะพูดให้ฟังก่อนละกันว่าเส้นทางของเราจะเป็นยังไงนะเหมือนกับในบทแรกเลยพี่จะพูดให้ดูเลยว่าเส้นทางของเราเป็นยังไงแล้วพี่จะค่อยๆพิสูจน์ให้ทีหลังเนื่องจากเราพิสูจน์เมื่อกี้ได้เสร็จแล้วเลยเกิดเป็นทฤษฎีบทเรียนเรื่องทฤษฎีบทไปแล้วเนาะว่าคืออะไรทฤษฎีบทนี้บอกว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากจำไปใช้ได้เลยนะคะว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากไม่ว่าเราจะพยายามว่ามันโยเยขนาดไหนก็ตามโยนี่หมายถึงว่าไอ้จุด D จะเคลื่อนไปอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะเป็น90เหมือนเดิมเนาะเสมอเน้นย้ำไว้เดี๋ยวต่อไปจะต้องใช้ในบทนี้และในวันข้างหน้าอีกเยอะเลยโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ